19กุมภาพันธ์2558เวลา16นาฬิกาหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์กระบะบริเวณซอยเทศบาล5ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบึงสามพันตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าทะเบียนออ่างทอทงชอชิง819กทมชนกับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง4074เพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นหญิงอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบึงสามพันทำการปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบึงสามพัน19กุมภาพันธ์2558เวลา16นาฬิกา47นาทีทีมงานกู้ภัยชนแดนรับแจ้งมีรถยนต์ตกร่องน้ำและชนเขาบนเขารังพบรถโตโยต้า4ประตูของโรงเรียนดงขุยวิทยาคมตกร่องน้ำในเวลาใกล้เคียงกันเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์ทะเบียนกไก่คควาย3253เพชรบูรณ์พุ่งชนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขารังจึงรุดไปให้การช่วยเหลือไม่มีคนบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นิสสันบิ๊กเอ็มหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ทอทง1167เชียงใหม่ชนกับรถยนต์นิสสันนาวาร่าป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่1854นครสวรรค์ผู้โดยสารบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลชนแดนสาเหตุทั้งหมดเกิดจากฝนตกถนนลื่น19กุมภาพันธ์2558เวลา23นาฬิกา15นาทีหน่วยกู้ภัยสว่างบึง3000ธรรมสถานจุดซับไม้แดงและจุดวังพิกุลรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณบ้านห้วยสายอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบึง3000ออกตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายมีแผลถลอกตามร่างกายทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลบึง3000